ีพี่ๆก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แก้วครับสายที่กินที่นี่มาน้องมาเดินครับผมวันนี้มาเป็นบอดี้การ์ดให้น้องครับตื่นเต้นขนาดไหนครับวันนี้จริงๆตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาเพราะว่าจะเพิ่งออกซิงเกิลเป็นเพลงแรกก็ได้มาก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะฟีดแบ็กเพลงเป็นไงบ้างเอ่ยฟีดแบ็กเพลงถือว่าดีค่ะทุกคนชอบหมดส่วนมากก็จะแบบทุกคนก็จะชอบโพสต์เป็นแบบวัยหนุ่มด้วยแล้วก็เพลงฟังง่ายด้วยค่ะก็มีส่วนผักดันยังไงบ้างคะกับลูกสาวจริงๆแล้วเพลงค่ายเป็นของน้องครับเราเป็นแค่ผู้ช่วยแล้วก็เป็นบอดี้การ์ดให้เฉยๆมันทำไปค่อนข้างเร็วไหมที่เปิดตัวไปเราก็จริงๆแล้วเราก็ใช้คำว่าเรายังเล็กๆอยู่แล้วก็อย่างน้องก็มือใหม่มากๆนะครับแล้วก็ทีมงานก็แบบทีมเราก็อะไรก็ใหม่ไปหมดเลยก็คิดว่าเราพยายามทำทุกอย่างใช้คำว่าให้มันลงตัวที่สุดในเงื่อนไขที่เรามีแล้วก็คิดว่าต้องขอบคุณแฟนแล้วก็ที่นี่สุดในตอนที่เป็นดูแล้วก็ทำให้น้องมาถึงมองเป็นแบบซิงเกิลต่อไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีตอนนี้เริ่มมีการพูดคุยเริ่มมีศิลปินที่เราอยากจะทำเพลงด้วยแล้วอันนี้คือจะมาบุกตลาดเพลงดังจริงจังเลยใช่ไหมไม่ครับจริงๆแล้วผมอยากให้น้องหาประสบการณ์โดยการเป็นศิลปินก่อนเพราะว่าน้องเนี่ยเรียนเต้นเรียนร้องเรียนเต้นมาตั้งแต่5ขวบเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บ้านเนี่ยเวลาทำอะไรเราจะต้องมีใช้คำว่าจะต้องมีปลายทางแต่ตรงนี้ไม่ใช่ปลายทางเป็นเดินทางมาประมาณนี่9ปีที่9ที่เขาเรียนมาก็เหมือนเดินทางมาเพื่อที่จะเริ่มต้นแล้วก็ค้นหาตัวเองต่อว่าสมมติว่าก้าวมาในวงการเพลงแล้วเนี่ยอยากอยู่ตรงไหนอยากทำอะไรอยากเต้นเยอะๆหรือว่าจะเป็นแรปเปอร์หรือว่าจะเป็นสายบอยต้องให้เขาลองเข้าหาตัวเองจริงไปเที่ยวที่ยังไปเห็นทีวีดราม่าแล้วเป็นการแบบถ่ายช้อนใต้กระโปรงน้องอะไรอย่างนี้อันนี้จริงๆแล้วก็ถ้าเราดูมิวสิกวิดีโอของต่างประเทศเนี่ยช็อตพวกนี้เป็นช็อตปกติแต่คนไทยเนี่ยเพราะว่าขอบคุณมากๆคือวัตถุประสงค์ของผมนะครับแต่ผมเห็นตั้งแต่เราอีดิทแล้วอ่ะมันเป็นช็อตที่ทางทีมงานเรียกว่าเป็นช็อตที่มันดีกว่าจังคือเห็นแล้วแบบไม่น่าจะปล่อยออกมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นกิมมิคของเราคือเราต้องการให้ดูเพื่อที่จะไปจับจริงๆได้ส่วนตัวน้องเองนะคะแบบซีเรียสไหมกับก็จริงๆแล้วหนูก็แบบที่แรกคุณแม่ก็บอกเฮ้ยมันมีข่าวอย่างนี้นะหนูก็แบบเอาจริงหรอแต่เพราะว่าตอนพอตอนนั้นพี่เขาเรียกไปดู MV พร้อมกันอย่างเงี้ยหนูก็คิดว่าตอนนั้นแบบพี่เขาก็บอกอธิบายว่าแบบอันนี้มันไม่ได้โปนะแค่เขาอยากแบบช้อนเห็นท้องฟ้าสวยๆด้วยอย่างเงี้ยหนูก็เพราะว่ามันก็ไม่เห็นอะไรเพราะมีสับในด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้เราต้องแบบว่าสกรีนแบบต้องฉากนี้ออกไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นก็เดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเราก็จะพยายามให้แบบฉากอย่างนี้น้อยลงฝากฝากไว้ยังไงบ้างเวลาเจอคอมเมนต์ที่มันแบบว่าอาจจะแบบแย่ๆอะไรแบบจริงๆแล้วหนูก็แบบหนูก็เข้าใจไว้แล้วว่าที่หนูทำเพลงมันก็ต้องมีแบบคนชอบแล้วคนก็ไม่ชอบด้วยหนูก็แบบเตรียมใจไว้แล้วแล้วก็หนูก็รับได้ค่ะฝากหน่อยสิก็หนูฝากเพลงซิงเกิลเพลงมินิฮาร์ดด้วยนะคะก็เพลงนี้หนูก็ตั้งใจทำกันมากๆเลยค่ะก็ฝากทุกคนไปดูกันด้วยนะคะเดี๋ยวพี่พีทต่อคิวนะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตคู่กันก่อนแล้วก็แล้วเดี๋ยวไปดูพีท